วันนี้ก็มาพบกับผมจาดองโบวันนี้ก็อยู่กันที่เกม Soland Reloaded ซึ่งผมก็จะมารีวิวใต้มู่ไประดับ SS ที่ผมเพิ่งได้มาด้วยการเติมเงินนะครับสกิลบนสุดของใต้มู่ไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสกิลอะไรแต่มันบอกว่าเป็น Divine Skill Cry of War God ซึ่งผมก็จะอ่านให้ฟังนะครับว่ามันแปลว่าอะไร Every 24 seconds Tai Mu Pai contains the divine power of Evil Eye, White Tiger and BOE physical damage equivalent to 270%of his ATK to enemy around him. At the same time, a war god damage land for 8 seconds will be created. Enemies inside domain will take physical damage equivalent to 25% of his ATK every second. ผมก็อ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับก็ประมาณว่าจะทำดาเมจกายภาพเนี่ย 270% ใส่ศัตรูรอบตัวเขานะครับและในเวลาเดียวกันนะครับใน8วินาทีเนี่ยจะรับดาเมจไอศัตรูเนี่ยจะรับดาเมจเพิ่มนะครับอีก 25% ของ ATK ของใต้มู่ไปนะครับสกิลนี้ซึ่งผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ประมาณว่าน่าจะกันพวกสกิล CC นะครับผม 2.5 วิแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นใส่ศัตรูนะครับคิดว่างั้นนะฮะก็คงประมาณนั้นนะฮะต่อมาสกิลนี้เฮียยากเลยเนี่ยเลื่อนด้วยมีเลื่อนด้วยเหมือนมันจะคือสกิลเดียวกับเมื่อกี้เปล่าเออมันก็คือสกิลเดียวกันนี่น่าจะเป็นสกิลเดียวกันนะเห็นเหมือนกันเลยแล้วก็อันนี้คือinto as ทำให้ศัตรูลอย 0.5 วิแล้วก็จะเพิ่มโจมตีกายภาพของใต้มู่ไปนะซึ่งก็ตามเลเวลอันนี้อย่าเลื่อนดิอ่านไม่ทันทำ AoE damage นะฮะใส่ศัตรูโดยรอบประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยจะสแต็ก destruction effect นะครับน่าจะ effect ทำลาย tunnel wall forward to AoE dealing ก็ทำดาเมจเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อันเมื่อกี้นะอันนี้ใต้มุ่งไปบินขึ้นกลางอากาศแล้วก็ยิงลำแสงใส่หัวศัตรูจนม่องเท่งนะอันนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีเบสดาเมจของมันว่าเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ก็น่าจะเพิ่มคิอันล่างสุดจะเป็นไอ้อย่าเลื่อนอ่านไม่ทันเหมือนเพิ่มป้องกันอะไรสักอย่างแล้วก็ when HP reduce to บัฟอะไรวะมันบอกว่าถ้า HP ของใต้มู่ไปลดเหลือ75 50แล้วก็25เนี่ยใต้มู่ไปจะได้บัฟเนี่ยก็จะremove ก็คือทำให้หายไปไม่ใช่บัฟจะหายไปเมื่อ HP เพิ่มขึ้น
อ๋อมันเหมือนอินเพิ่มป้องกันนะเหมือน HP แล้วก็จะเพิ่มป้องกันนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะใช่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่นะแต่มันบอกว่าบัฟประมาณ20%อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าแปลไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นดูให้ดูนะครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับบัฟอะไรบ้างโอเคสเตตัสก็ประมาณนี้เราก็จะเอาไต้มู่ไปเนี่ยไปลง PVP ดูนะว่ามันเอ้ยเดี๋ยวนี่มีตีบอสเนี่ยลองไปตีบอสให้ดูกันดีกว่าจะได้รู้ว่าไต้มู่ไปมันของจริงหรือเปล่าใครที่อยู่เซอร์ตามก็มาเข้าผมได้เอ้ยมาเข้ากิลผมได้นะครับผมสำหรับกิล CGDX นะครับผมแล้วก็มาเอาวันนี้เฮ้ยเอาไปดิแล้วก็ผมก็จะมาเอานี้ตีบอสได้ดูนะว่าดาเมจเท่าไหร่คือมันมีแรงให้ดูป่าววะเดี๋ยวสวีปไปเลย52 ล้านไม่มีแรงดาเมจให้ดูหรอใช้ดูแรงดาเมจว่าใครคือ number one ของกิลอันนี้มันแรงกิลนี่เอ้ยแรงดาเมจบอสไม่มีเหรอโอ้เราไปกันที่อารีน่านะฮะเราจะมาลองใต้มู่ไปโอ้โหมีแต่คนพลังเยอะกว่านะอยากลองกับคนพลังน้อยๆอ่ะเฮ้ย3-2พอไหวเปล่าพอไหวเปล่า3-2ผมว่าพอไหวนะผมว่าเขาก็มีอ่ะเขาก็มีใต้มู่ไปแต่ไม่น่าสู้ได้นะพลังต่างกันนิดนึงก็สู้ไม่ได้นะเกมนี้แล้วผมไม่มีฮิลด้วยประเด็นเกมนี้แนะนำเลยนะครับว่าต้องหาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับซัพพอร์ตแทงอะไรดาเมจอะไรเงี้ยอย่าแบบขาดอะไรอย่างใดอย่างดูของเขามีครบเลยแล้วดูของผมมีแทงด้วยแทงด้วยของเขามีฮิลแต่ของเขาไม่มีแทงก็ลองดูดิเอาดิไต้มูไปใครมันจะไปกว่ากันเขาพลังเยอะกว่านะอย่าต้องอย่าลืมว่าเขาพลังเยอะกว่าใครมันจะไปกว่ากันใครมันจะไปกว่ากันลุยเลยชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูสกินดิโอ้โหผมตายไปหนึ่งตัวแน่นอนแล้วเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้องตายหนึ่งตัวโอ้โหแล้วไออินฮิวอย่างแรงไต้มูไปผมไต้มูไปผมสู้ไหมใจเขาสู้ไหมไต้มูไปใจเขาสู้ไหมแพ้ดิไต้มู่ไปใจเองสู้ไหมนะถ้าใจเองสู้พี่เชื่อว่าเองทำได้ไต้มู่ไปอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมโอ้โหแล้วเขาก็ทำได้นะไต้มู่ไปเราต้องเชื่อมั่นในไต้หวันไปของเรานะถึงพลังเราจะน้อยกว่าอยู่ประมาณ100,000เราไปดูดีกว่าเขาวีเท่าไหร่วะไอ้แบบเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างของไต้หวันไปนะการต่อสู้นะก็ให้ดูไปแล้วอยากดูว่าไอ้แบบมันวีเท่าไหร่วะถ้าเราวีเนาะถ้าเราวีเยอะกว่านี้เราอายแล้วเนี่ยเกือบสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยแบบ BN อู้วีเท่ากันว่ะโอ้โหเกือบสู้ไม่ได้เลยพลังต่างกันประมาณเกือบแสนนะคือผมก็ไม่รู้นะเขาเหลือเพชรเท่าไหร่แต่ผมเหลือ59,000ครับน้องๆชิวๆอะครับ
รอกิจกรรมมาเดี๋ยวพี่กดสู้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรกับเกม Soland Reloaded แล้วก็ฝากมาเข้ากิลด์กันด้วยนะครับสำหรับกิลด์ชื่อ CGDX นะครับผมสวัสดีครับ